ตึ๊ด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 อะไรอยู่ในข้างในนี้เอ่ยอยากรู้ไหมเราจะอยากรู้ไหมครับอยากรู้มาดูกันมาดูกันมันคืออะไรปาตะกอยคิดคืออะไรคืออะไรปิ้งอ้าวยังไม่เห็นเลยข้างในมีอะไรมีชั้นนึงเหรอคืออะไรครับเนี่ยและแล้วสิ่งที่ได้ออกมาก็คือแช่งอ้าวมีถุงอีกโอ้โหอะไรมันสลับซับซ้อนเนี่ยเฮ้ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรครับข้างในมีอันนึงอุ้ยข้างในสีนี่สีอะไรบอกเพื่อนหน่อยภาษาอังกฤษว่าไงดีครับ green and orange อันนี้คือมีการ orange bon ไอศกรีมหวานเย็นรสส้มว้าวฟูตบอลว้าวน้ำเปล่าและอันนี้ก็คือเมลอนบอลไอศกรีมหวานเย็นรสเมลอนหมดแล้วครับมี2ลูกรสเมลอนแล้วอันนี้ก็คือรสส้มแก่เลยนะชิงฮะยังมีถุงมันเป็นลูกส้มเลยอ่ะบันนี่ถุงมีถุงอีกเหรอฮะอุ๊ยโอ้อ๋อเป็นไอศกรีมอยู่ข้างในเหมือนครีมทาผิวเลยอ่ะเออครับผมเหมือนครีมทาผิวเลยก็อีไอ้นี่นะงั้นเดี๋ยวขอดูรสส้มนี้เป็นรสเมลอนการเป็นแบบนี้นะนี่คือรสเมลอนจริงเออโอ้โหเออฮะได้ไหมครับเอ้าเปิดดูสิลูกอ้อเป็นไอศกรีมรสเมลอนสงสัยต้องเอาช้อนมาตักแล้วแหละนะเออมันโอ่งเลยอ่ะอืมนะก็เหมือนโอ่งเลยคือดูจากหน้าซองแล้วฟูตาบะเนี่ยเป็นสินค้าน่าจะเป็นสินค้านำเข้านะเพราะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยไม่มีภาษาไทยเลยนอกจากตัวเนี้ยนำเข้าเป็นนะนำเข้าแล้วจะจำหน่ายโดยบาบลาไปผลิตโดยบริษัทจากญี่ปุ่นเป็นไอศกรีมจากญี่ปุ่นนี่ไม่สนจะกินแล้วไหนเดี๋ยวป้าไปเอาช้อนก่อนเอามาตักกินเลยดิโอ่งมังกรเลยอ่ะดูดิแพ็คเกจเหมือนโอ่งมังกรเอาช้อนสองหมอนนะจ้ะเอาช้อนสองอันบ๊าบ้าช้อนสองอันนะจ้ะลูกมาชิมรสชาติก่อนเอาสีชิมกันสีอะไรก่อนดีครับมะนาวอันนี้มันเมลอนลองดูดิเมลอนโอ้ยโอเคไหมยักหน้าคืออร่อยหรือไม่อร่อยถ้ากินซ้ำนี่อร่อยอ่ะโอ้โหกินซ้ำเออเมลอนรสชาติแปลกรสชาติแปลกเออรสชาติแปลกลองชิมดูอันนี้ลิ้นต่อไปนี่ส้มส้มอ่ะจับสีหน้าดูอาการรสตัก2ครั้งด้วยอร่อยไหมอะไรอร่อยกว่าครับสีไหนอร่อยกว่าสีไหนอร่อยครับสีนี้อร่อยชอบเมลอนเมลอนอร่อยกว่าสีนี้อร่อยเออสีนี้ไม่อร่อยแล้วงั้นเด็กขอป้าขอชิมหน่อยนะอันนี้มันลิ้นเด็กละลิ้นเด็กว่าอร่อยตักลงไปแล้วไอศกรีมค่อนข้างเนื้อเนียนอ่ะต้องเรียกว่าเนียนเพราะว่าตักลงไปแล้วไม่ช้อนพลาสติกขนาดนี้ไม่หักจิ้มไปแล้วจะตักขึ้นมาได้เนียนรสชาติละลายในปากเลยเนียนสมไอติมจริงแล้วก็รสส้มไม่ออกมาเขาเรียกว่านั้นนมหรืออะไรไม่ค่อยมีเหมือนเป็นไอศกรีมแบบผลไม้จริงๆอ่ะไม่ค่อยมีรสชาติอะไรไม่ค่อยมีรสชาติที่มันเป็นไอศกรีมแบบหวานๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนไอศกรีมผลไม้ลองดูให้แม่จ๋าชิมดูบ๊ายบายเลยเหมือนน้ำส้มปั่นอ่ะก็เก็บส้มครับถ้าดูจากในนี้ก็คือลิ้นอืมเมลอนอร่อยเมลอนอร่อยกว่าก็มันมีน้ำ 42% น้ำส้ม 30% นั่นหมายความว่าเหมือนไอเกล็ดส้มขายตามงานวัดอ่ะโอ้ลูกกินตะวันกินเมลอนเยอะมากเลยดูไหนให้ป้าชิมหน่อยดิเอาหน่อยป้าชิมเมลอนหน่อยดิเมลอนอร่อยหอม
ชิมเมลอนหน่อยแปลกรสแปลกแต่มันไม่ได้เคยกินเมลอนกินเมลอนมาความเนียนเขาอะไรเหมือนกันหมดหอมหวานกว่ากินเมลอนมาแล้วก็มีรสชาติแบบกลมกล่อมกว่าคือถ้าเป็นรสส้มอ่ะมันจะโดดส้มไปเลยแต่เมลอนมันจะกลมกล่อมก็ใครที่อยากซื้อกินก็ไปหาซื้อได้ของป้าเนี่ยป้าเอ็กซ์ซื้อมาจากแม็กแวลูนี่แม็กแวลูครับซื้อที่แม็กแวลูอร่อยอร่อยอร่อยพร้อมกินใหญ่เลยก็แพ็กเกจเหมือนที่คุณแม่บอกอ่ะเหมือนกระปุกครีมอ่ะเสร็จแล้วก็มีเด็กเอาไปเล่นแน่แน่ล้างเล่นเก็บไว้นะกระปุกแต่ว่าเราเป็นเอาไว้ใส่นู่นใส่นี่ได้โอ้ไอศกรีมไทยทัดวัดเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าไอศกรีมโอ่งเพราะว่าเขาถอดมาแล้วเป็นโอ่งแต่ว่าต้องขอชมเชยคือต้องขอชมเชยคนญี่ปุ่นก็คือเขาละเอียดในเรื่องของไอเกจซิ่งก็คือตัวส้มเนี่ยผิวก็จะแบบเหมือนผิวส้มเลยก็คือแบบมีผิวหยาบๆเป็นผิวส้มนะส่วนเนี่ยส่วนถ้าเป็นเมลอนอ่ะผิวมันก็จะเป็นแตกๆอ่ะเป็นลายๆเหมือนผิวเมลอนอ่ะนี่คือความเอาใจใส่ของละเอียดของคนญี่ปุ่นนะครับลักษณะเป็นแบบนี้คนไทยคนไทยนะกินต่อแล้วก็จะเข้าคนที่จะหมดเวลาแน่โอ้จะหมดเวลาแล้วคำโตมากเลยนะเนี่ยที่ดูช้อนพลาสติกอ่ะตักได้ไอติมไม่หักทั้งนั้นนี่คือเพิ่งเอาออกมาจากตู้แช่แข็งที่ติดลบเลยนะก็สบายเลยแล้วเป็นไอติมไทยร้ายแล้วจะหักหมดแล้วโอ้โหอร่อยป้าพยักหน้ากินให้หมดแล้วหนูกระปุกเดี๋ยวล้างไว้เล่นนี่อากาศหนาวนะวันนี้กี่องศาตอนที่ดูประมาณ18นะ18สิบเท่านั้นนี่แหละประมาณนี้กินไอติมท้าลมหนาวกันแล้วของป้าครับนี่ของใครของป้าครับเก็บไว้แบบนี้ก่อนครับจ้ากินไม่หมดก็ไม่เป็นไรลูกเอาไว้กินวันหน้าแช่ช่องฟรีซไว้แช่ตู้แช่ไว้อร่อยครับแล้วก็กินอีกยังไงก็คราวหน้านะดูน้องตะวันกินไปคราวหน้าน้องตะวันจะมีอะไรของกินอะไรแปลกๆมาให้เพื่อนๆดูอีกอย่าลืมติดตามช่องอัจจกอยคิดนะครับกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับคราวหน้ามีอะไรแปลกๆมากินกันวันนี้ไปแล้วพร้อมกับไอติมรสส้มบ๊ายบายจะกินไม่หมดอ้าวเหรอจะกินไม่หมดเหรอต้องรีบแล้วกินอย่างนี้ล่ะกินเนี่ยกินไม่ได้ไม่ใช่ต้องเปิดฝาอ๋อเปิดฝาเองโอเคต้องเปิดฝาก่อนถึงว่าทำไมมันกินไม่ได้อ๋อมันเปิดฝาแล้วก็ยังกินไม่ได้อ๋อช้อนตักโอ้ป้าที่ไม่รู้เรื่องเลยนะ